สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะคะในรายการรอยสักวีคลี่โอ้โหสุดยอดพี่พัทอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้ก็ธนูอะครับเอามาทำไมอะคะก็เอามาปักเข่าเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงรอยสักข่าวแรกถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ใช้ Android ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนร่วมโลกเยอะมากขึ้นวันละ 700,000 รายอันนี้เนี่ยคือเป็นจาก Twitter แล้วก็ Google Plus อย่างเป็นทางการของ Andy ใช่ครับ Andrew Rubin บอกว่ามีคน Activate Android เครื่องใหม่ครับต่อ1วันเนี่ย 700,000 เครื่องเฉพาะเครื่องใหม่นะเครื่องเก่าไม่นับพี่คนเขาถามเป็นไงว่าเฮ้ยนับรวมหรือเปล่าแบบเปลี่ยนการฟอร์แมตทิ้งแล้วเปิดใหม่อะไรเงี้ยไม่นับอันนี้คือเขานับที่แบบว่ากระจายออกไปให้แบบร้านค้ารายย่อยแต่ยังไม่ถึงมือผู้บริโภคหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแล้วอันนั้นซัมซุงอันนั้นซัมซุงอันนี้คือ activate แล้วใช้ Google Sign In เข้าไปครับว่าเป็นอีเมลชุดใหม่ที่ขึ้นไประบบเซิร์ฟเวอร์นะครับใช่แล้วค่ะก็ยินดีด้วยนะใช่แล้วโอ้โห 700,000 วันนึงปีนึงก็โอ้โหเท่าไหร่เนี่ย731อ่ะพี่7428นะแล้วไงต่อ7535 7642นั่นแหละข่าวต่อข่าวต่อไปข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ LG Prada บ้างค่ะใช่ครับ LG Prada ก็เป็นรุ่นที่3ที่ว่า LG กับ Prada จับมือกันแล้วมันเป็นยังไงคะพี่มันมีอะไรดีขึ้นมาหรอหรือว่าเป็นครั้งแรกที่ออกมาเป็นสมาร์ทโฟนเป็น Android หลังจากที่เมื่อก่อนออกมานี่ก็แบบเป็นฟีเจอร์โฟนเก๋ๆเป็นฟีเจอร์โฟนไก่กาทำอะไรไม่ได้แต่ดูดีก็ตัวนี้ครับเห็นว่าจะวางจำหน่ายต้นปีนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะใช่แต่บ้านเราที่น่าจะใกล้เคียงกันกันบ้านเราก็จะเข้ามาครับตัวนี้ที่สำคัญเป็น Dual Core เป็น Dual Core 1.0 GHz นะครับผมกล้อง8ล้านแล้วก็กล้องหน้า 1.3 ล้านก็ไม่แย่ก็ไม่แย่เปิดขายมาตอนนั้นนี่มันก็น่าจะเป็นช่วงที่ว่าเขาอัพแอสคิมซันดี้กันหมดแล้วแล้วถ้าเปิดมาเป็นเจนเจอร์เบรดก็ไม่จำเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ว่าจริงเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วไงเรื่องความเร็วใช่โอ้ยังไงไปข่าวต่อมาดีกว่ายิ่งพูดยิ่งเสียข่าวต่อไปครับนี่ก็เหมือนกันครับอีกค่ายนึงประกาศจับมือกับ Android มาจะเป็นปีแล้วเนี่ยใช่ไม่เห็นมีอะไรเลย Intel ครับคราวนี้ก็บอกว่าชิปเมดฟิลด์ที่เป็นร่างแยกของตัวอะตอมน้องน้องอะตอมเนี่ยแหละไม่ใช่น้องอะตอมเมดฟิลครับตอนนี้ก็บอกว่าเราได้ทำการเทสกับ Android ทั้ง 2.3 Gingerbread แล้วก็ Active Sandwich แล้วเทสทุกอย่างชัตเตอร์ก็เร็วนะถ่ายรูปแบบสามารถถ่ายภาพเบิร์สแบบ1วินาที15ภาพแช่ๆๆๆใช่กดเสร็จปุ๊บๆปุ๊บไล่ไปเลยเราสามารถจะเก็บภาพมาทำไมพี่ไม่เก็บเป็นวิดีโอล่ะถ้าพี่จะถ่ายขนาดนั้นอะมันแรงแน่นอนครับ Medfield Intel บน Android แต่ก็ยังไม่มาสักทีนะครับมันมีนิดนึงมีนิดนึงเอ็นเทลบอกว่าเราจะพร้อมในปี2012ครับเลยจะมีมือถือเป็นจินเจอร์เบดเอ้าทำไมเป็นจินเจอร์เบดอ่ะแต่ว่าแท็บเล็ตจะเป็นไอศกรีมแซนด์วิชเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับก็ขึ้นยังไงเหมือนกันพี่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะพี่มีอะไรพี่บอกหนูได้นะคะถัดมาครับเป็นข่าวเรื่องของการฟ้องร้องอีกแล้วไม่รู้จะจบจากสิ้นทีเนาะเฮ้ยแต่อันนี้มันเป็นการฟ้องร้องที่แบบข้ามวงการปกติจะเอามือถือฟ้องมือถือใช่ใช่อันนี้ข้ามมากเอาข้ามยังไงอ่ะตอนแรกเนี่ยก็มันจะมีรุ่นที่เป็นพรามตัวเด็กซัสใช่ใช่ใช่ล่าสุดคนที่เขาแบบถือลิขสิทธิ์อยู่เขาก็บอกว่าไม่ได้พี่ครับมันซัมบูแท็กฟอร์เมอร์ค่ะฮัสโบรเจ้าของลิขสิทธิ์ทรานส์ฟอร์เมอร์ไอตอนไอซูสทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันก็มีอะไรหรอกแต่คุณมาตั้งชื่อทรานส์ฟอร์เมอร์พรามปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันใช่เลยนี่มันตัวละตัวสีน้ำเงินเลยมันคือออปติมัสพรามชัดนั่นแหละครับเขาเรียกก็เลยฟ้องร้องกันว่าเฮ้ยจะเอาชื่อไปใช้ไม่ได้นะต้องคนสับสนนะครับเพราะว่า Transformer พานปั๊บเนี่ยนึกถึงไอ้ตัวหุ่นยนต์ทันทีเดี๋ยวคนจะนึกว่าตัวนั้นมันโทรศัพท์ได้ลองตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกรณีนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยก็อาจจะทำแบบเป็นเคสมือถือเพิ่มเข้ามาแบบไปมาอาจจะร่วมธุรกิจการเป็นเคสมือถือ Transformer ขึ้นมาใส่ปึ๊บอ่ะเทแปลงร่างได้ด้วยถูกขอไอเดียก่อนหน้านี้ก็มี HTC ครับมีเคสนึงเหมือนกัน HTC Vivid Vivid นี่ก็เป็นไปซ้ำกับวงดนตรีของ AF ไม่มีด้วยหรอแต่มึงไม่ฟ้องนี่ไม่ฟ้องแต่นี่มึงนอกเขาฟ้องไปแล้ว Vivid นี่เป็นรุ่นที่ขายในอเมริกาเท่านั้นครับไม่ได้ขายต่างประเทศแต่ทางอเมริกาก็มี Vivid เหมือนกันครับเป็นค่ายหนังหนัง18บวกว้ายคือเราก็ไม่นำให้ทุกคนไปรู้จักมันนะครับก็ www.vivid.com นะครับพี่ไม่แนะนำหรอคะไม่แนะนำครับค่ะข่าวต่อมาของเรานะคะเป็นเรื่องของข่าวลีกกับเซนเซชันค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมีคนได้จับไอศกรีมแซนด์วิชบนเซนเซชันแล้วใช่ครับตอนนี้เราลีกบนเซนเซชันมาแล้วนะครับแล้วก็มีคนในเว็บเราลองแล้วเหมือนกันใครอ่ะเนี่ยจะขึ้นชื่อให้ดูตรงนี้ครับแล้วก็มีคนฟอลล์มนี้ด้วยนี่ไปตามดูกันครับเขาลองแล้วเป็นยังไงตอนนี้ขอย้ำก่อนครับว่าใช้ได้เฉพาะเซนเซชันเท่านั้น
XEXL อะไรนี่อย่าไปแย้มนะครับเธอเปิดไม่ติดเราไม่รับผิดชอบเราเคยรับผิดชอบอะไรไหมไม่เคยก็จบแล้วครับกับช่วงของ Droid Sub ในวันนี้ครับผมใช่แล้วค่ะช่วงต่อไปเลยมั้ยช่วงต่อไปเลยอ่ะลุกช่วงต่อมาของเรานะคะกับช่วงพี่รับสื่อสารเพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมที่บ้านเรา Sony Tablet S ครับเห็นว่าเริ่มวางขายกันช่วงก่อนวันเด็กก่อนวันเด็กนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะคะแต่คาดว่าคนจะใช้เงินกับปีใหม่เยอะกลับมาอาจจะไม่มีตังค์ซื้ออาจจะไม่เหลืออาจจะลืมแล้วด้วยซ้ำตอนนั้นเพราะไปช็อปที่ใหม่กลับมาลืมละไม่รู้แต่ความแรงกว่าอยู่ที่ราคา149กับ179นะครับ149 Wi-Fi อย่างเดียวนะทั้ง2รุ่นแหละ16กิกกับ32กิกใช่แต่ปัญหาคือเป็นแค่ Wi-Fi อย่างเดียวในขณะที่149ค่ายอื่นเราได้ Wi-Fi และ 3G Sony ค่ะ RAM แต่จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ Sony Tablet S เขามีเรื่องของPlayStation Suite ครับสามารถเล่นเกม PlayStation ได้แล้วก็ Suite คนข้างๆไปด้วยนอกจากนี้นะคะ Sony ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วสำหรับไอศกรีมแซนด์วิชนะคะที่จะลงในรุ่นต่างๆของตัวเองใช่นะคะก็สรุปน่าจะได้ประมาณเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะยังไงก็รออัปเดตกันได้เลยค่ะซึ่งทางสาวก Sony ของบ้านเราก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าจริงๆอัปเดต Android ของทาง Sony Ericsson เนี่ยมันพร้อมกันทั่วโลกครับถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไม่ต้องรอให้แบบมันยัดภาษาไทยทดสอบภาษาไทยไม่ต้องรอครับถูกต้องค่ะทั่วโลกครับยินดีด้วยนะคะทาง Samsung ก็ออกมาบอกว่าไม่น้อยหน้าใช่ครับอัปเดตควอเตอร์แรกใช่ไหมงั้นฉันขอควอเตอร์แรกด้วยแต่ถ้าเกิดบ้านเราก็ต้องรอดูทีนึงนะว่าเขาจะมายงลงภาษาไทยอะไรกันยังไงเมื่อไหร่ด้วยคือ Q1 เนี่ยไม่ได้เข้าบ้านเราเป็นของ International นะครับเพราะฉะนั้นก็รอว่าเมื่อเป็นภาษาไทยต้องแปลภาษาไทยใส่เมนูไทยเข้าไปคงจะใช้เวลาสักพักนึงก็กว่าจะได้เนี่ยก็แต่ว่าไม่มีเปิดตัวแค่นี้นะ Samsung ก็มีอีกนะคะตอนนี้นะครับแท็บ7ค่ะแท็บ7 plus ครับถูกต้องค่ะวางจำหน่ายแล้ว 15,900 บาทนะครับถูกต้องค่ะซึ่งจากตอนที่แล้วแหละที่เอามาแนบผูกให้ดูอ่ะมันโทรได้นะครับโทรได้จริงค่ะแต่อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะแล้วมีอีกอันนึงที่เปิดขายไปพร้อมๆกันแล้วด้วยใช่ Galaxy Nexus ครับผมก็มาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ Razer ก็วางจำหน่ายแล้วด้วยนะครับ189ตะกี้ Nexus 199Razer 189นะครับไล่เคียงกันแล้วก็มีข่าวอัปเดตตัวนึงคนที่สนใจเจ้า Huawei มี D-pad นะครับผมตอนนี้Huawei มี D-pad มันขายแล้วเหรอครับพี่คือขายแล้วแต่อาจจะมีร้านจำหน่ายน้อยดูไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่รอเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว้ายตอนนี้ก็คอนเฟิร์มจากทาง UD ครับ UD นี่คือเป็นเทรลเลอร์บอกว่า Huawei ทุกตัวนะครับค่ะจะอัปเดตให้ใช้งานโทรศัพท์ได้ไม่หมดประกันด้วยเอาละค่ะนี่คือข่าว Android ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเอาละค่ะสำหรับคนที่มาเล่นกิจกรรมกับพวกเรานะคะหลายคนก็คงจะได้ของแล้วทยอยส่งกันเรียบร้อยใช่ครับของรางวัลก็ทยอยส่งไปทางไปรษณีย์แล้วนะครับผมใช่แล้วค่ะถ้าเกิดได้ช้าหน่อยเนี่ยแปลว่าน้ำท่วมไม่ท่วมแล้วป่านนี้เป็นไงก็ถ้าเกิดว่าได้เรียบร้อยแล้วก็รบกวนช่วยโพสต์รูปหน่อยครับแชร์รูปกันนิดนึงนะครับใช่นะคะแล้วก็มาอัปโหลดขึ้นที่เว็บของเรานะคะหรือว่าจะเป็น Facebook หรือว่าส่ง Twitter มาก็ได้นะใช่ครับได้รับของแล้วยังไงอย่างงี้ชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมสำหรับเราแซมกิดี้สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะเอาไว้พบกับพวกเราใหม่ลาก่อนนะคะสวัสดีครับ